ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะกำลังจะนำเสนอวิธีการฉุดช่วยที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็จะถอดองค์ความรู้นี้ออกไปช่วยคนอื่นค่ะวันนี้ใครต้องการน้ำบ้างคะมาได้เลยค่ะคนแรกที่ต้องการก็น่าจะเป็นนันทวันฟืบแล้วก็ทองก้อนค่ะวันนี้ได้รับน้ำมนต์ทุกคนได้รับน้ำมนต์จากคุณแม่หมดเลยค่ะเป็นน้ำมนต์ที่วันนี้เราเริ่มการทำต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เพราะว่าเราตั้งโจทย์ไว้ว่าต้นไม้3ต้นที่เราปลูกเนี่ยค่ะ3ต้นเนี่ยค่ะพันปีแล้วนะคะเป็นต้นไม้พันปีที่จะรอดด้วยองค์ความรู้ที่พวกเรามีในทาราฟาร์มต้องทำอะไรบ้างเรื่องที่1วันนี้คุณแม่หาวิธีการรดน้ำต้นไม้นี้ภายในเวลากี่นาทีลูก15ครับ15นาทีเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะคะการเปลี่ยนสายยางการหาวิธีการแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้แต่อีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามรายการของเราและต้องฟังคือวันนี้คุณแม่เห็นเขาเอาเครื่องมือมาขุดหลุมกว้างๆ4หลุมคือ1 2 3ตั้งนู้นอีกอันนึงคือ4แล้วก็ใช้โพลิเมอร์ใช่ครับโพลิเมอร์คือเป็นนี่ๆเอาอันนี้ไปไว้ที่ปากเป็นสารอุ้มน้ำชนิดหนึ่งที่เริ่มมีการใช้มากขึ้นในภาคการเกษตรกับการปลูกต้นไม้วันนี้เราใช้เป็นรถเลยนะใช่ครับเราแช่กี่กิโลจ๊ะกิโลเดียวครับแม่เอ้ยอันนี้3กิโล3กิโลแล้วเราก็มันเหมือนคล้ายๆวุ้นนะคะคุณแม่เห็นเลยวันนี้นะคะถ้าทำให้ดูได้อยากทำเลยเอาไว้เดี๋ยวตอนหน้าพอตอนนี้ยังเหลือติดก้นถังอยู่ไปเปิดเล่นดูก็ได้อ่ะไปเลยป่ะอ่ะมาไปเลยเติมไปเลยลูกไมโครโฟนได้มาดูค่ะเราจะได้รู้กันว่าเราจะช่วยเกษตรกรบ้านเราไม่ให้ยากจนโดยที่เราจะใช้บริหารเวลาบริหารน้ำบริหารอาหารของต้นไม้อ่ะเออสิลูกนี่ไงนี่ไงแม่เนี่ยค่ะแต่ก่อนเล่าก่อนสิโพลิเมอร์แช่อยู่ในถังนี้นะคะบ้านใครมีถังแล้วลองดูนี่เราเปิดออกมานิดเดียวครับจะได้ของนี่ไ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 งค่ะดูสิค่ะดูสิค่ะนี่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 เหมือนวุ้นไหมคะจับเล่นได้ไม่ได้เป็นอะไรนี่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 คือวัสดุอะไรคะเป็นโพลิเมอร์ครับแต่ว่าเป็นเบสโพแทสเซียมอุ้ยวุ้นเลยอ่ะครับก็คือว่าวุ้นเลยค่ะวุ้นเลยค่ะมันตัวเขาอ่ะมีอายุประมาณ3ปีหมายถึงว่าตัวนี้มีคุณภาพ3ปีนะคะถ้าใส่ลงไปในหลุมที่เราวางข้างต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่มันจะช่วย3ปีใช่ครับพอดีต้นไม้รอดแล้วใช่ชะลอการระเหยน้ำ3ปีทีนี้เมื่อมันย่อยสลายอ่ะมันจะกลายเป็นโพแทสเซียมเพราะว่าเบสมันมาจากโพแทสเซียมหมายถึงว่ามันเป็นปุ๋ยชนิดนึงแม่นี่ลูกพอไปผสมดินเหมือนชานมเย็นเลยวันนี้ทำยังบอกว่าเหมือนโอเลี้ยงอ่ะอันนี้ค่ะหลุมใหญ่ๆหลุมประมาณสักเมตรหนึ่งอ่ะค่ะใส่ไปประมาณ100ลิตร100ลิตรอ่ะพออย่างนี้แล้วก็กบดินกบไว้พอกบไว้แล้วก็ใส่น้ำใช่ครับมันก็จะดึงน้ำมันก็จะทำให้น้ำระเหยตัวออกไปในอากาศช้าขึ้นอ่ะไปดูต่อไปค่ะแล้วก็คงอยู่ในพื้นดินมากขึ้นครับแม่โอเคแล้วเราได้ใส่ปุ๋ยกองแรกของเราอันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้นะคะทองก้อนให้สูตรปุ๋ยแม่นะวันเกิดเขานะคะและเป็นปุ๋ยกองแรกที่ทำขึ้นจากทาราฟาร์มวันนี้เราเลยฉลองกันใหญ่มากเลยเป็นปุ๋ยที่เราทำมากี่วัน6วันครับ6วันค่ะ6วันก็ใช้ได้แล้วคือช่วงความร้อนดอกแล้วนั่นแสดงว่าคุณอยากรู้แล้วล่ะว่าคุณแม่ได้ปุ๋ยตอนแรกได้ยินเสียงคุณแม่พูดไหมคะว่าเรามีต้นไม้3ต้นแต่ปุ๋ยเราหมดนะเราทำไงดีเขาก็ไปเช็คโดยการเอาเครื่องมือไปเช็คปุ๋ยที่เขาทำกับเด็ก ISV เด็ก ISV เป็นเด็กที่ทำเมื่อวันที่เท่าไหร่ลูกเมื่อวันเสาร์เนี่ยมาหลานมันไม่รู้เลยนะหลานมันไม่รู้เลยนะว่าวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยพอมาเนี่ยยังไม่ถึงเสาร์เลยใช่ครับมันใช้ได้ล่ะก็ถ้าสมมติว่าเราวัดจากการแบ่งตัวแล้วการทำงานของเทอร์โมไนเจนและอีกอย่างก็คือถ้าเราเห็นลาอาบัสมันเริ่มเดินแล้ว ก็ใช้ได้แล้วลาอาบัสนะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่สนใจมากเมื่อกลางวันนี้ก็พยายามเรียนรู้ว่ากองปุ๋ยของเขานะคะมีทั้งแมลงวันมีทั้งหนอนมีทั้งลาอาบัสนะคะมันก็เดี๋ยวหนอนมันก็ไม่พัฒนาไปเป็นแมลงบินแล้วมันจะตายแค่นั้นหมายถึงว่าเราไปดูการทำเราได้ครับเขาเราไม่ได้ฆ่าเขาแต่ว่าเขาหยุดวัฒนาการของเขาแค่นั้นเพราะว่าเ
าสั้นๆมาเท่านั้นใช่ครับอ้าวค่ะวันนี้เรามีอันเป็นเชื่อโดยจอยตอนนี้การคำนวณของน้ำก็คือว่าคำนวณไว้ว่าวันหนึ่งจะลดน้ำประมาณ 5,000 ลิตรครับ 5,000 ลิตรในพื้นที่ใหม่ของเราตอนหนึ่งต้นครับแม่ 5,000 ลิตรประมาณ10นาทีค่ะประมาณ15นาทีไม่เกินนี้ครับค่ะค่ะและดูค่ะดูการลากลากใส่น้ำบ้านนี้อ่ะเราขึ้นรถเลยนะคะไปดูวิธีการทำปุ๋ยที่ทาราฟาร์มคือวันนี้เนี่ยคุณแม่อยากให้ความรู้เป็นอาหารสมองนะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเนี่ยค่ะเราแบ่งงานกันโดยแบ่งคนของเดิมก็ทำไปพอลากออกแล้วช้าๆตรงนี้หมดเนี่ยค่ะเรามอบหมายให้นัดให้แม่ชีน้องนะคะกับอาสาสมัครของเราอีก2คนพยายามใช้กระบวนการของการดึงสายน้ำดูแม่ชีน้องค่ะแม่ชีน้องต้นเก่าต้นใหม่ต้นไหนต้องการน้ำให้ไปเลยนะจ้ะอ้าวล่ะเราจะใช้วิธีการที่จะแบ่งโซนแบ่งคนให้มีความรู้โดยใช้เนี่ยค่ะสิ่งที่เรารู้เนี่ยออกมาจัดการให้ถูกคนถูกเวลาถูกจังหวะนะคะวันนี้เป็นวันที่เราชวนกันลงแขกทำเรื่องปุ๋ยข้าวทาราฟาร์มค่ะนี่เราจะสวนกับกลุ่มป้าปากยอเจอคือแม่วกกลับเลย2คันไปแล้วอีกคันหนึ่งวกกลับเอาล่ะค่ะไปก่อนไม่ต้องให้เขารอกลัวเรานานค่ะคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราอยากจะช่วยกลับมาช่วยอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้อาจารย์ทองก้อนอันเนี้ยเราต้องใช้วัสดุใช่ไหมลูกใช่ไหมตรงนี้ใช้ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาทำไล่มาทางนี้ครับแม่โอเคเราจะเห็นว่าต้นไม้ของเราที่ปลูกใหม่หลังจากที่เราได้ตัดสินใจจะบิ๊กมูฟนะคะต้นไม้ใหญ่ที่เราผ่านมาทุกต้นดังที่เห็นแล้วว่าเรามีต้นไม้ที่แตกใบนะคะดูฉนวนเงินเมื่อกี้นี่คุณแม่ไปดูว่าต้นนู้นมันจะแตกหรือยังเพราะต้นนี้มันแตกแล้วและเห็นแล้วค่ะว่าต้นใหม่ก็แตกแล้วค่ะนี่คือคุณสมบัติของการทำงานที่เรามีปุ๋ยดีวันนี้สังเกตไหมคะว่าต้นไม้ทุกต้นน่ะมีไอ้ชำมะเรียงอ่ะเขาเรียกต้นอะไรนะไอ้อะไรนะต้นนี่ดูวิธีการทิ้งน้ำอันนี้มันตั้งใจทิ้งไหลออกหรือว่ามันถูกอะไรลูกได้เอามาจากบาดาลป่ะบาดาลอ๋อตอนแรกไม่มีเอาละค่ะเราได้มองเห็นนะคะต้นนี้เป็นต้นใส่ใบขนุนที่อยากให้ดูนันทวันรู้จักต้นฉนวนเงินไหมอ่ะนี่เลยดูซิตอนนี้เห็นไหมคะแตกเมื่อกี้นี้ที่แม่ถามว่าต้นนู้นเมื่อไหร่มันจะแตกอันเนี้ยค่ะต้นนี้ค่ะเป็นต้นแรกที่เราปลูกเป็นบิ๊กมูฟต้นแรกที่มาก่อนเลยแล้วเราก็กำลังผ่านต้นเขาเรียกว่าต้นกระบกอ่ะดูกระบกนี่นะคะแตกแล้วค่ะแล้วก็เห็นไซไหมคะขุนไซอ่ะคราวนี้ดูค่ะมะเขือค่ะมะเขือค่ะช่วยกรุณาแวะที่เชอร์รี่สวีทบอยสวีทเกิร์ลก่อนนะคะอ่ะลงหน่อยค่ะอธิบายค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้ปุ๋ยของเรานะคะมีผลเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารเดี๋ยวเราจะไปถึงโรงปุ๋ยเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่เราสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ไหมลูกโหนี่มันสูงเกินเท่าแม่แล้วนะนี่นะกำลังออกช่อยาวมากครับคุยสิทุกทีเขาต้องทำอย่างนี้ในโรงเรือนและเหตุฉไฉนที่นี่จึงกล้าทำในโรงนาปกติเนี่ยจะนอนมแมลงกับเชื้อราเนี่ยโอ้นี่มันจะสูงมากในโรงเรือนแต่พอเรากล้าที่จะทำมันก็เลยในโรงดูสิมันมีหนอนบ้างนะฮะแต่มันไม่กินนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยว้ายแล้วพวงยาวมากได้แล้วไม่ได้ฮะ
ยังกินไม่ได้อยากเห็นว่ากินได้ไหมกินทองก้อนผมลองแล้วทองก้อนทำไมมันหักอ่ะก็เมื่อวานนี้ผมว่าจะไม่ให้หรือมันเพื่อจะเอาตั้งตรงละปล่อยมันเถอะให้มันลกๆไปเนี้ยพอมันหักแล้วมันตายจำเชฟกี้ได้ไหมคะเชฟกี้ที่มาตอนที่เราอดอยากอ่ะเนี่ยค่ะและเนี่ยค่ะพอบีบมะนาวแล้วมันซ่ามากจำได้ไหมคะรายการครั้งแรกๆเลยไม่มีอะไรจะกินไม่ต้องเชื่อแม่ก็ได้แต่อย่าทำตัวเหมือนเด็กดื้อหมูปล่อยในเวลาส่งอะไรให้กินมันกินกินเอากินหมูปล่อยเคี้ยวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวลองอ่าละอร่อยนะไม่อร่อยแม่กินเข้าไปวิตามินดีมากหมูปล่อยเนี่ยเวลายายให้กินเนี่ยไม่เคยคายแหละกินเข้าไปก่อนเอาเถอะนะกินมันฝาดเคี้ยวเสร็จแล้วกินวิตามินดีมากหมูปล่อยยายทำการชำระแค้นนี้ให้แล้วนะดูมะเขือออกดอกแบบว่าคือพับมะเขือนี่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่แบบประมาณเหมือนกับมะนาวที่ดมข้างนึงอาทิตย์หน้ายังไงแม่ก็ได้กินถั่วฝักยาวแน่ๆมะเขือเทศแน่ๆถั่วพูแน่ๆติดหมดแล้วเนี่ยค่ะดูความเขียวอุดมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูผู้หญิงที่นอกจากจะปลูกตรงนี้แล้วก็เอาปุ๋ยที่คนอื่นทำมาใส่หน้ายังเด้งสักขนาดนี้แต่วันนี้ปุ๋ยของพวกเธอไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่3ต้นซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คุณแม่เนี่ยมีความสงสัยว่าเราจะช่วยต้นไม้ใหญ่ยังไงดีเพราะมันไม่มีปุ๋ยปรากฏว่าทองก้อนบอกปุ๋ยที่เราทำในเสาที่แล้วของเด็ก ISB ใช้ได้แล้วนี่หมายความว่าเราย่อมันเข้ามาอีกครึ่งทางนะก็มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างว่าช่วงจังหวะอุณหภูมิมันขึ้นแล้วมันลงยังไงเชื้อมันเดินดีไหมมันพอเหมาะพอสมหรือยังเมื่อวานนี้เขาบอกว่าความอุณหภูมิมันประมาณสัก41องศาโอเคพอวันนี้ตอนที่จะใส่นะคะมันลดลงเหลือประมาณสัก34อุณหภูมิไปถึง90มั้ยอ่า90แล้วก็ดรอปลงเนี่ยคนเขามองหน้าลูกไม่มีใครดูเลยเพราะมันพูดอะไรแล้วไม่รู้เรื่องไปวิชาการหมดมันนี่เลยไปขึ้นรถไปดูของจริงทำกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เขาได้คะแนนค่ะและให้เขาออกรายการสอนคนอื่นไปเลยผ่านต้นนี่เลยค่ะชมจันเนี่ยมาจากใครชมจันเนี่ยมาจากใครมาจากมุ้ยเนี่ยชมจันของมุ้ยเนี่ยมาอยู่ที่บ้านแม่และขอถามว่าชมจันที่คุณแม่แจกไปทุกคนส่งภาพลงมาให้ดูกันได้เลยนี่ค่ะดอกชมจันทบานยามเย็นแบบนึกถึงพี่ติ่งมากเลยวันนี้พี่ติ่งไปประชุมนะคะไปประชุมหาสตังค์มาให้ทาราฟาร์มใช้เอาละค่ะเราไปทางนี้เลยทุกคนลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันวันนี้เรานัดหมายเข้ามาเลยค่ะต้นไม้ตรงบริเวณนี้เราเคยเอามาจากเด็กนักสู้คู่คุณธรรมของเราแล้วก็รอดบ้างนะคะโหอะไรวะตื่นเต้นจะเข้ามาดูปุ๋ยเนี่ยต้องหลบข้ามน้ำข้ามทะเลเอามาไปดูผลมาแล้วค่ะคราวนี้มาเลยค่ะขอให้แม่ชีคนไหนที่เป็นคนที่อธิบายได้มาอยู่กับอาจารย์ทองก้อนเลยอย่าได้หลบช่องไปไหนเลยนะคะสมชายบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเดี๋ยวก่อนนะให้เขาหาลือก่อนมันหืมกินกินปุ๋ยแล้วกินพวกผมคุณแม่เดินผ่านมาก็ไม่มากินสงสัยกินสะใจดีหืมอ่ะมาดูกันนะคะอ่ะเก็บมาสิพูดอ่ะจ้ะอ่ะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองก้อนมาในหนึ่งเขาเรียกว่าพีเรียดเนี่ยภาคภูมิใจไหมที่วันนี้เราได้ปุ๋ยของเรากองแรกไปอยู่ที่นู่นถามจริงๆนะกิ๊บต้องพูดตรงนะกิ๊บห้ามโกหกนายจูนวันนี้มาออกอากาศฉันให้อยู่แล้วถ้าเธอพูดผิดจะให้อาจารย์ทองก้อนพูดฉันต้องเอาพวกเธอก่อนเพราะฉันภาคภูมิใจเป็นปุ๋ยกองแรกที่เด็ก ISV เรียนกับเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยแหละค่ะอ่ะแนะนำตัวเองค่ะ
ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะชื่อแม่ชีกิฟค่ะธรรมะสวัสดีค่ะชื่อแม่ชีจูนค่ะแม่ชีจูนกับแม่ชีกิฟภาคภูมิใจอะไรคะวันนี้กับการทำงานที่เราฉุดช่วยต้นไม้ใหญ่ภาคภูมิใจในการที่เราได้ทำปุ๋ยใช้เองค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายปุ๋ยใช้เองไม่ใช่ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวมันจะมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตค่ะพ่ออาจารย์ทองก้อนเขาบอกเลยว่าเขาตั้งใจใช้ความสามารถที่เป็นเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ทำแลบแล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าเราอยากช่วยเกษตรกรของเราไม่ให้ยากจนแล้ววันนี้เราก็กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วโดยที่เรามีปุ๋ยกองแรกใช้ปุ๊บเดียวหายหมดเลยค่ะฉะนั้นวันนี้ขอเธอสองคนไปสัมภาษณ์อาจารย์ทองก้อนว่าเธอจะชวนให้คนทางบ้านเนี่ยได้เป็นอย่างเธอสองคนซึ่งก็เป็นคุณนายนะคะซึ่งตอนนี้เราขอเองนะคะวันนี้คุณแม่ขอเองว่ารายการวันนี้ขอเอาความรู้เรื่องนี้มาชวนให้สะใจดีของเรารู้เพราะสะใจดีของเราเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจเลยว่าในช่วงเวลาไม่ถึง10วันปุ๋ยที่เข้ามาลงแขกกับเราจะเป็นปุ๋ยกองที่2ที่เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นไปคุณยายนั่งตรงนี้มาจะได้ไม่เมื่อยอ่ะลูกอาเซมาสัมภาษณ์ต้นไม้ต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้ที่เราจะทำบ้านนะอันนี้ไม่ตายใช่ไหมคะอยู่ใกล้ปุ๋ยเนี่ยไม่ตายนะคะอ่ะมาอากิฟเท่าที่อาจูนไปไหนอาจูนโอเคอ่ะผสมอะไรจ๊ะจ้ะขอเชิญค่ะก็ส่วนผสมนะคะก็ต้องพนมมือก็มีขี้ไก่แกรบค่ะแล้วก็มีรำแล้วก็เพลไลขี้หมูเปียกแล้วก็รำค่ะคือจริงๆแล้วไอ้เพลไลฟ์เนี่ยมันเป็นชื่อที่คุณแม่ไม่รู้จักเพลไลฟ์คืออะไรคะลูกนี่ๆเดี๋ยวหยิบถุงมาอธิบายให้คุณยายฟังเพอร์ไลฟ์คือเป็นแร่ธาตุเป็นหินธรรมชาติใช่ไหมหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟอ๋อหินภูเขาไฟธรรมชาติแล้วเราเอามาผสมล่ะคะโดดแล้วเพอร์ไลฟ์มันจะให้แร่ธาตุอะไรกับอาหารครับให้ซิลิคอนสูงครับอธิบายเลยลูกก็ไอตัวซิลิก้าก็เนี่ยแหละมันจริงๆแล้วมันโดบเข้าเซลล์แต่ว่ามันจะละลายได้ปริมาตรประมาณหนึ่งแต่ว่าของเราเนี่ยเราเข้าใจมันก็เลยเอาจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกใส่เข้าไปอ๋ออันนี้เป็นความสามารถของลูกแหละที่พยายามเชื่อมโยงหรือปรุงไอ้ปุ๋ยเนี่ยโดยใช้กระบวนการที่แบบมันรู้ว่าเอาอะไรมาบวกกับอะไรผลมันคืออะไรถูกไหมมันปรุงขึ้นเป็นสูตรพิเศษสำหรับทาราฟาร์มเลยไหมใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยปุ๋ยของตบมือส่วนของไม่ปุ๋ยแล้วคืออย่างปุ๋ยได้ในทองก้อนเนี้ยจริงๆแล้วมันสอนมาประมาณ10น่าจะถึง14ปีแล้วนะแม่สอนมาเยอะแล้วเนาะ14ปีแล้วก็สอนไปทั่วประเทศแล้วลูกเคยเห็นนักเรียนที่ทาราฟาร์มดื้อไหมยังไหมยังแต่ว่ามันก็จะมีวิวัฒนาการจากตั้งแต่รุ่นนู้นมาถึงจนปัจจุบันว่ามันมีการทำเชื้อเพื่ออะไรเชื้อตัวนี้ไปทำอะไรธาตุอาหารตัวนี้ไปทำอะไรแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำแล้วมันได้อะไรจากที่มันกลิ่นเหม็นๆอย่างนี้พอมันวันเนี้ยคนเดินไปเดินมาอาจจะบอกว่าเหม็นที่ผมเอาให้แม่ดมใช่แต่ไม่เหม็นนี่ไม่เหม็นเช้านี้ไม่เหม็นแล้วก็คือช่วงเวลาที่มันย่อยสลายตัวเองไปแล้วพวกขี้ไก่เนี่ยมันหมดไปละมันก็จะถ้าเชื้อมันไม่ผิดปกติคือมันไม่คอนติเนตมันก็จะเป็นปุ๋ยที่หอมดีลูกอันนี้เขาใช้แรงงานคุณแม่เห็นแรงงานของพวกเรากลุ่มสะใจดีอันนี้เป็นกองที่สองคือกลุ่มสะใจดีทำนะอยากถามว่ามันมีเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้แรงงานอย่างนี้ไหมคะอยู่ในเต็นท์อยู่แล้วแม่เรามีอยู่แล้วคือเครื่องปั่นเครื่องตีครับอยู่กองอยู่หน้าเต็นท์เมื่อผมใช้อ๋อนั่นหมายความว่าแต่ว่ามันต้องใช้พื้นปูนครับอ๋อโอเคใส่โม่เลยจานใส่โม่ทำยากกว่าแต่เครื่องตีอะโรตารี่อะง่ายกว่าเอากองจะเล่นคืนพื้นที่ให้ครับ
เดี๋ยวก่อนผมได้ทีละเยอะๆครับผมอาสมชายเธอมาตรงนี้เสร็จเธอตะโกนพูดไมโครโฟนเนี่ยตอนเนี้ยครอบคุณแม่ก็ไม่ติดแล้วเพราะมันติดแล้วมันมีผลต่อสุขภาพก็เลยพยายามที่จะแบบให้ทุกคนช่วยกันทำงานนะคะขอเชิญโมรีมาตรงนี้ด้วยมาพูดในฐานะงานวิจัยอาสมชายมาตรงนี้ก่อนสมชายถามนิดนึงเหอะในกรณีที่วันนี้เธอเป็นคนนัดหมายคนที่เข้ามาและอยากจะทำในรายการด้วยช่างกล้าเสียจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะคืนพื้นที่ให้กับเราพ่อเธอเห็นอะไรในวันนี้เหรอแม่บอกว่าให้มานั่งคุยก็จริงๆหลังจากที่พิจารณาอาหารเมื่อเช้าร่วมคณะแม่ชีแล้วได้เห็นอาจารย์ทองก้อนพูดเนี่ยเราเห็นว่ามันคือเราเห็นโครงสร้างคุณแม่เราเห็นโครงสร้างแล้วเห็นการเชื่อมโยงมากกว่าคือเราเห็นพอเราเห็นความเชื่อมโยงมันเกิดการเล่ากุศลมากกว่าพอมันอะไรมันผสมอะไรแล้วมันเกิดเป็นอะไรนี่แหละแล้วสิ่งที่มันได้เนี่ยมันเราพึ่งตัวเองได้ครับแล้วก็มันก็นำมาช่วยให้หุบเขาโพธิสัตว์ได้ประโยชน์แล้ววัตถุดิบต่างๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเมื่อเช้าฟังอาจารย์แล้วก็มันน่าจะลองมาทำเองบางทีเราฟังแล้วก็ก็เข้าใจแต่ถ้าจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมันต้องอย่างเงี้ยครับมันต้องมาเห็นอย่างเงี้ยต้องมาทำอย่างเงี้ยซึ่งก่อนที่คุณแม่จะมาพุทธสาวิกาคือแม่ชีกิฟต์ก็อธิบายนะผมก็ทำไปคลิปหลายคลิปมันก็ง่ายๆนะมันไม่มีอะไรยากเลยใช่เพราะเราไม่เคยไงเราเลยไปตั้งกำแพงว่ามันยากไงอาจารย์ทองก้อนบอกว่าสอนมาแล้วเป็น10ปีครับที่ไร่ในทองก้อนน่ะครับไม่ที่ไร่ทองก้อนประมาณสัก 4-5 ปีแต่ว่านอกนั้นก็จะเป็นงานหลวงผมไปทำเรียกว่าอะไรเอางบประมาณไปทำให้ชาวบ้านเขาทำลงปุ๋ยทำอะไรอย่างนี้ดีจังแล้วตอนนี้เขายังทำอยู่ไหมทำอยู่เกาะช้างนี่ทำอยู่เลยเกาะช้างแฮปปี้กับเรื่องนี้มากเพราะว่า อย่างโรคลาชมพูที่เกิดกับยางเยอะๆที่ผมจะต้องวิ่งไปแก้ปัญหาที่ภาคใต้ที่เกาะช้างก็ทำสำเร็จไปตั้งนานแล้วแล้วก็ทุเรียนแม่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าแม่จะเอาเป็นทุเรียนเสถียรก็ได้เพราะว่ามีอยู่ประมาณสัก40ไร่ที่น้องก็ทำอยู่แล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยแล้วก็ฉีดพ่นงดสารเคมีเขาบอกอยู่ได้สบายเลยเขาบอกว่าถ้าเจอผมไวกว่านี้เขาชีวิตเขาคงแฮปปี้เพราะว่าปีนี้เขาใช้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากับใส่ปุ๋ยเนี่ยเหลือประมาณ 20% ลูกมีใครพูดไหมว่าเจอลูกแล้วรู้สึกชีวิตเขาอับเฉาอ่ะก็มีบ้างอ่ะมาที่โมลีตัวเนี้ยฉันเนี่ยนะแบบไม่รู้จะไงฟังเสือมันต้องไปจนได้แหละทั้งก้อนนะคะแต่ว่าโหสูตรปุ๋ยของทาราฟาร์มเนี่ยฮีใส่แผ่นทองเหลืองถวายคุณแม่วันเกิดสาธุอะไรกับแม่เนี่ยยกขึ้นไปบนหัวก่อนเลยเมื่อเช้านี้ได้ยินพอเขาอธิบายเสร็จพวกเราตื่นเต้นทำงานกันกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงทำแผ่นทองให้แม่อย่างเนี่ยจอยใช่ไหมใช่ครับจอยทำยังยังครับ ไปที่โมลีดีกว่านะคะโมลีทดลองแล้วเป็นไงปุ๋ยเราทำงานเป็นทีมนะก็ทดลองแล้วค่ะจากดินที่เราใช้อยู่คือตอนแรกเนี่ยดินแข็งมากแต่พอเราใช้ปุ๋ยของสูตรเนี้ยค่ะที่อาจารย์ทองก้อนให้เราเนี่ยค่ะสูตรทาราฟาร์มขออนุญาตค่ะขอโทษค่ะสูตรทาราฟาร์มดูหน้าดร.ก่อนค่ะใช่ไหมคะลูกใช่ครับค่ะบอกเองว่าแม่ครับไปทำโลโก้ทาราฟาร์มแม่แจกคนมันมีเครดิตใช่ไหมครับใช่ครับไปต่อไปค่ะสูตรทาราฟาร์มก็มี2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือเรื่องดินที่แข็งพอใช้สูตรทาราฟาร์มอันนี้ก็คือดินจากที่แข็งก็จะแตกตัวสูตรที่2ก็คือว่าพืชเนี่ยเมื่อใช้ดินอันนี้แล้วเนี่ยพืชกินสารอาหารจากปุ๋ยอันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยพืชจะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วพืชแข็งแรงมีรสชาติกรอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือมันแปลกตรงที่แมลงเนี่ยกินพืชเข้าไปแล้วแต่ว่ามันไม่กินแบบทำลายอ่ะกินแบบอยู่ร่วมแล้วก็อาศัยแล้วก็คือไม่กินทั้งต้นคือกินแล้วเหมือนไม่อร่อยแล้วก็คุณยายให้นโยบายว่ากินอร่อยใช่แต่คนกินอร่อยแล้วก็คือเราก็เฝ้าสังเกตว่าเอ๊ะแมลงมันก็มีอยู่แต่แมลงมันก็ไม่ลุย
แล้วมันอยู่ยังไงเพราะว่าคุณยายมีนโยบายบอกว่าเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่ไล่ไม่ฆ่าอยู่ร่วมกันซึ่งมันเป็นโจทย์ยากและอีกอันนึงก็คือว่าโดยปกติแล้วผักสลัดเนี่ยเขาจะปลูกในโรงเรือนดินสูตรทาราฟาร์มเนี่ยปลูกที่แบบกลางแจ้งยังไงเนี่ยพวกวัชพืชใช่เจ้าค่ะมีอะไรผีเสื้อนะผีเสื้อกลางวันกลางคืนนอนผีเสื้อซึ่งมันเป็นโจทย์ยากแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่แต่ว่าปุ๋ยทาราฟาร์มเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จะแบบสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลได้แล้วอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เหมือนคุณยายให้นโยบายว่าทำยังไงก็ได้ให้องค์ความรู้เนี้ยกระจายไปแบบเหมือนกับเป็นความยั่งยืนให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้เรียนรู้อันเนี้ยเจ้าค่ะซึ่งเราทดลองทำอันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าภูมิใจเจ้าค่ะว่าสัตว์ก็อยู่ได้แล้วสำคัญก็คือหนอนเนี่ยตัวอ้วนๆกลมๆแล้วพร้อมจะไปเป็นผีเสื้อถ้าเราอยากดูผีเสื้อคุณยายบอกว่าก็ต้องไม่ฆ่าผีเสื้อถ้าเราอยากมีโป่งผีเสื้อเจ้าค่ะผักสลัดเราอยากเห็นโป่งผีเสื้อเดี๋ยวจะทำเกลือหิมาลายันมาให้โป่งผีเสื้อกินแล้วมีผักสลัดมีสวีทบอยสวีทเกิร์ลแล้วก็มีอะไรอีกคะเชอร์รี่ตอนนี้ภาคภูมิใจที่ปลูกแล้วน่ะก็สลัดค่ะถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวแล้วโดนกินน้อยมากโดนทำลายน้อยมากถั่วฝักยาวนะกินที่อื่นแม่ไม่กล้ากินนะนี่พูดจริงนะมันเป็นอะไรที่แบบเราเช็คแล้วจากมหิดลนะคะว่าของเราเนี่ยปลอดเคมีเป็นศูนย์เฮ้มาค่ะมาเรียนรู้กับทาราฟาร์มซึ่งวันนี้คืออย่างนี้แม่ไอ้เรื่องที่มันแปลกแล้วก็ยังไม่ได้บอกเราสังฆานะว่ามันเพราะว่าแม่ไม่ควรจับไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำแล้วข้อแรกการปลูกมะเขือเทศต่างประเทศที่ไม่ใช่โรงเรือนมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างต่อมาก็คือถั่วลิสงดำไถนาเนี่ยมันก็ขึ้นงามดีนะใบเขียวปึ๊ดปึ๊ดเลยแล้วก็อย่างต่อไปก็คือไอ้ตัวที่โดนทำลายมากๆก็คือไอ้ผักง่ายๆแต่ปลูกไม่ได้นี่แหละถั่วฝักยาวของเราใบใหญ่เท่านี้ถ้ามันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถั่วฝักยาวมันเขียวขจีมากเลยแล้วมันก็แย่งกันขึ้นมากมันมาจากปุ๋ยหรือใช่ครับใช่ครับตรงไหนครับตรงไหนของปุ๋ยคะก็เรื่องไหนฮะที่มันทำให้ผักกรอบสลัดดูมันเป็นสาวมันอ่อนไหวมันมาจากการย่อยสลายซิลิคอนให้ละลายน้ำได้แล้วก็ดูดพืมเข้าเซลล์ได้มีการย่อยซ้ำของไซเคิลของแบคทีเรียเวลาเนี่ยเวลาอธิบายอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าไอ้นี่มึงพูดไม่ใช่ครับนี่ฟังรู้เรื่องแล้วสมชายฟังรู้เรื่องแล้วใช่ไหมยังไม่รู้ครับแต่ไม่เราคือผมถ้าจะไล่แต่ละตัวผมไม่รู้หรอกแล้วมันก็เลยทำให้แบบเหมือนหน้าเบื่อไงแต่มันอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าไงไอ้ซิลิคอนอะไรไม่รู้หรอกคือทีชาวบ้านเขาก็เบื่อไงจะรู้ไปทำไมวะแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างที่ภูเรือเขาจะตื่นเต้นกับเราว่าเฮ้ยไม่ใช้เคมีจริงเหรอเพราะว่าไม่ใช่จริงๆค่ะไม่ใช่จริงๆนั่นเนี่ยมันอย่างแรกคือมีอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยเชื้อราโจมตีแน่ๆใบด่างเราก็ไม่มีเชื้อราแล้วก็มันจะแกนช่วงนี้เราไม่เป็นผู้หญิงเน่าไม่มีเชื้อราผู้ชายเน่าเดี๋ยวจัดการได้แล้วทีนี้ไอ้ดอกไม้ของแม่ที่ปลูกอยู่ตรงวงเวียนแม่เห็นไหมว่ากุหลาบนะอย่างคือครั้งแรกเนี่ยแม่มาบอกมาก็มันก็โอเคสวยดีราคาประมาณนี้สวยๆเราบอกว่าสัญญากับแม่ว่าแม่เดี๋ยวผมจะทำให้มันดอกโตขึ้นแล้ววันนี้เราคุยกันว่าจะให้มันมีกลิ่นด้วยค่ะวันนี้ไปถึงกลิ่นแล้วนะคะก็พี่นุ้ยแล้วไม่มีแมลงช่วยบอกพี่ติ่งหน่อยคุณแม่ขอบพระคุณเพราะพี่ติ่งได้ยินคุณแม่ว่าอยากได้กุหลาบอีกสักล็อตนึงซึ่งอันนี้จะคัดเอาประมาณที่เราชอบจริงๆแล้วเอามาเป็นการทดลองว่าจะทำให้กุหลาบนอกจากจะแข็งแรงดอกใหญ่อยู่ร่วมกับแมลงได้แล้วยังมีกลิ่นคนนี้เขาบอกเขาทำได้เขาทำสูตรให้มีกลิ่นได้โอ้อันนี้คนยิ่งนักอ่ะพอทำได้พอทำได้อ่ะอะไรบ้างทำมาไม่ยังไม่ต้องบอกก็ได้เก็บไว้เป็นความลับทุกอย่างในโลกเนี้ยเราถ้าเรารู้จักมันเราจะทำได้เหมือนพ่อสมชายพ่อสมชายสมมติว่าพ่อสมชายเจียวไข่ขึ้นมาจานนึงถ้าพ่อสมชายบอกว่าถ้าฉันใส่น้ำปลาเยอะมันก็เค็มไหมถ้าบีบมะนาวเข้าไปมันก็เปรี้ยวมันมีอยู่เท่านั้น
วิทยาศาสตร์ก็เป็นแบบนั้นใช่ครับแม่เพราะฉะนั้นไอ้ที่คนเบื่อเนี่ยเพราะคนมันไม่อยากฟังเรื่องอะไรที่มันเป็นสับแสงที่ยากลูกก็ต้องหาวิธีการแต่ว่าคือมันเล่ากุศลตรงที่เมื่อเช้าอาจารย์พูดมาเนี่ยถ้าถามว่าอาจารย์พูดอะไรบ้างเมื่อเช้าผมก็ลืมไปแล้วนะจะว่าไม่สนใจสนใจนะแต่มันจะจำทำไมมีเรื่องอื่นที่ต้องทำเยอะแต่มันจำไม่ได้ไงส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้ไม่สนใจบางทีอยากสนใจแต่พอมาเจอแร่นู่นแร่นี่เราก็ไม่จำแล้วแต่ว่าแต่เราเห็นต้นไม้โรงงานมันเห็นไม่แต่มันเห็นการเชื่อมโยงคุณแม่บางทีเราบอกแล้วปุ๋ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปุ๋ยนี่มันงามแต่พออาจารย์อธิบายอ๋อเราใส่ตัวนู้นเราใส่ตัวนี้ขี้ไก่คนก็จะรู้แหละโอ้ยใส่เยอะต้นไม้ร้อนคนก็รู้แค่นั้นอย่าไปใส่เยอะเค็มเนี่ยเราก็รู้แค่นั้นจริงๆมันไม่ใช่ไงเพราะมันมีตัวอื่นไปผสมมันไม่ใช่ขี้ไก่เพียวๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นพอมันเห็นโครงสร้างเนี่ยผมว่าเราเดินทางต่อได้มันเหมือนกับว่าเรามีแผนที่แต่จะเดินทางยังไงมันก็ต้องมาลงรายละเอียดอย่างนี้ตอนนี้เมื่อกี้ยังคุยกับแม่กิฟต์เลยว่าแม่กิฟต์อธิบายอย่างเงี้ยคนไม่ฟังหรอกผมก็ไม่ฟังแต่ถ้ามันทำคนที่เขาทำพวกนักประชาสัมพันธ์ที่มันทำอินโฟกราฟิกน่ารักการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วไอ้วิทยาศาสตร์ที่อาจารย์พูดแร่แต่ละตัวเนี่ยทำให้มันน่ารักเนี่ยมันก็เล่ากุศลคนได้ผมว่ามันมีวิธีคุณแม่ผมเชื่อผมคือจริงๆผมเชื่ออยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์ทำได้ทุกอย่างแต่วิทยาศาสตร์มันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องยากของคนชาวบ้านดูหน้านักวิทยาศาสตร์งงมากต้องเรียนกันตลอดชีวิตไอ้พวกชาวบ้านบอกเอาง่ายอ่ะเอาง่ายดูแล้วรู้เรื่องเหมือนมีเนี่ยน้ำพริกพวกเนี้ยมันต้องทำอะไรบอกมาเลยแต่อันนี้ชมอาจารย์นะครับคือชมอาจารย์ผมมีคนชอบวิทยาศาสตร์นะอาจารย์แต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องสับแสงหรืออะไรแต่ก็อยากดูอะไรที่มันเบ็ดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนผมว่ามันก็เหมือนกับชาวบ้านอีกหลายคนเอาแบบที่มันเป็นถุงเลยไม่มีเหรออะไรเงี้ยมันง่ายไงแต่อาจารย์เขาพยายามนะผมว่าอาจารย์เขาพยายามทำให้ถ้าอาจารย์ทำให้ผมเข้าใจง่ายนี่ผมว่าอาจารย์ก็สุดยอดแล้วนะปกติผมไม่คนเข้าใจอะไรยากนะคือมันง่ายอย่างงี้แม่ขี้ไก่อ่ะมันร้อนแน่การกระบวนการของมันมันร้อนแต่อย่างที่ให้กิฟต์ดูว่าวันแรกเป็นยังไงใช้เครื่องวัดมาวัดน้องกิฟต์อุณหภูมิเท่าไหร่วันแรกมาวัดมันก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละถูกไหมครับอาจารย์ร้อนเนาะแต่ว่าเราทำกระบวนการที่มันจะต้องร้อนเนี่ยถูกต้องครับให้จบไปก่อนทำไมเราถึงต้องทำให้มันร้อนเพราะมันร้อนโดยธรรมชาติมันร้อนโดยธรรมชาติในการแบ่งตัวของเซลล์ความร้อนมันสูงขึ้นไปแล้วมันลดลงเพราะความร้อนมันก็ต้องคายคืนโดยหลักการอ่ะจริง4 วันโอ้คุณแม่ไม่นะคุณแม่ไปเห็นกองแกบกองถั่วที่มันไม่มีอย่างอื่นไปผสมนะมันไม่มีเย็นเลยนะครับคุณแม่มันมีแต่เพิ่มจนควันขึ้นเลยนะครับกองเปลือกถั่วนี่คุณแม่ไฟลุกได้เลยนะขบวนการมันไม่สุดทางครับแต่ขออาจารย์เขามันมีอย่างอื่นนี่ครับมันมีอะไรไปเบรกมาใช่ครับงั้นฟังกิฟต์หน่อยแม่พอวันนี้มากนะเมื่อกี้เนี่ยพอวันนี้กิฟต์นะคะเขาตบมือเลยเพราะเขาเอาเครื่องนี้ไปวัดอีตรงปุ๋ยที่คุณยายจะใส่ไอ้3ต้นนี่นะเหตุการณ์มีอยู่ว่าต้นไม้3ต้นใหญ่ๆแล้วเป็นต้นไม้ที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทาง1ต้นมันนำความสงสารของพวกเราออกมารวมหัวกันเนี้ยเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะเขาเป็นคนบอกว่าเขารายงานว่าคุณยายขาอ่ะปุ๋ยที่ทำฟังเขาเลยผมนินทานิดนึงไม่ต้องเอาไม้เมื่อวานนี้ให้บำบัดปุ๋ยไว้41องศาอาจารย์มันใช้ไม่ได้หรอกไอ้หัวหน้ามันด้วย41องศาใช้ไม่ได้เนี่ยๆฝั่งโมลีด้วยฝั่งนี้โมลีด้วยพูดจริงหรือเปล่าแล้วมันจะต้องเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้ผมบอกว่าพรุ่งนี้มันจะเท่าอุณหภูมิโลกหมายถึงว่าอุณหภูมิทั่วไปพวกเราเนี่ย36ผมบอกว่ามันจะลงจริงเหรอเพราะว่ามันยังขึ้น40กว่า42 43อยู่เลยปกติ31ไงเราวัดได้29มันก็ถือว่าถ้างั้นถามเลยทำไมวัดได้29ลูกก็ผมรู้ว่าขบวนการของเชื้อมันเดินกี่วันคนรู้เขารู้ไงแต่เขาสื่อสารกับเราให้เราเนี่ยรู้อย่างเขาไม่ได้ไงแม่มันจริงๆมันก็คล้ายลักษณะเหมือนที่เราเริ่มต้นทำเห็ดนั่นแหละมันก็เหมือนเชื้อเห็ดที่มันเดินอยู่ในถุงนั่นแหละพอเราเริ่มเข้าใจจริงๆผมว่ามันก็หลักการไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันครับแต่เราไปดื้อซะก่อนเราไม่ฟังไงอ๋อเราไม่ดื้อเพียงแต่ว่าสับแสงมันไม่น่าสนใจไงคุณแม่ถ้าดื้อจะมาวันอย่างนี้เหรอแต่โอ้โหพูดอะไรมาแต่ละอย่างเลยมันไม่ใช่ไม่ต้องถามจริงๆว่ามันร้อนแค่ไหนมันร้อนยังไงสิก็วันแรกนะคะหลังจากมีการผสมแล้วอะค่ะยังไม่ครบ24ชั่วโมงพอเช้าก็มาดูค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าบูทแล้วก็เลยเอาเท้าลองสัมผัสดูร้อนแต่วันนั้นคือยังไม่ได้ใช้ตัวนี้วัดค่ะค่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมมันร้อนจังก็
ก็กลับแล้วกลิ่นก็แรงค่ะเพราะว่ามันเป็นแอมโมเนียมันก็ระเหยนะแอมโมเนียอะไรแม่มีเทนคืออย่างนี้เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรวัฏจักรของไนโตรเจนมันก็เข้าเรื่องที่พ่อผมชายไม่ชอบเลยวัฏจักรไนโตรเจนไนโตรเจนมีอยู่ในอากาศอยู่ 72% จ้าการที่ต้นไม้ไม่ใช้ไนโตรเจนหรือใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นก๊าซมันจะต้องเปลี่ยนรูปร่างก่อนก็คือขบวนการของเชื้อมันก็จะตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาเพื่อเป็นแอมโมเนียที่เราได้กลิ่นอ่ะไม่ใช่กลิ่นจากตรงนี้นะดึงจากอากาศลงมาดึงจากอากาศลงมาไนเตรตไนโตรเจนเนี่ยนะดึงไนโตรเจนลงมาเพื่อเป็นแอมโมเนียแล้วเข้าสู่ขบวนการของไนเตรตไอในไตรแล้วก็เป็นไนเตรตกราฟิกสวยเลยนะอันเนี้ยถ้าเราทำอ่ะสวยเลยนะการ์ตูนอ่ะอาจารย์ผมนอกเรื่องนิดนึงนะ ตอนที่กลับเรียนคุณแม่นะตอนที่เรามาสร้างเสถียรใหม่ๆแล้วเราเจอภาวะปีแรกอ่ะที่เราแล้งมากๆแล้วเราก็ไม่มีน้ำเนี่ยเคยมีคนมาแนะนำผมแต่โดยเหมือนโดยสามัญสำนึกผมก็ไม่เชื่อครับบอกว่าทำไมไม่เอาเกลือโรยรอบๆต้นแล้วมันจะดึงอะไรสักอย่างในอากาศลงมาทำให้ต้นไม้มีความชื้นโอ้แล้วเกลือกับต้นไม้มันจะรอดไหมอาจารย์อธิบายตรงนี้ได้ไหมได้แล้วมันไม่ควรอยู่ไหมมันไม่ควรใช่ไหมครับคืองั้นผมตัดสินใจถูกนะที่ผมไม่เอาผมไม่เชื่อเนี่ยเกลือเนี่ยมันตรึงความชื้นจากอากาศแต่ปัญหาของมันคือมันเป็นเกลือเกลือทำให้เซลล์ต่างๆแตกทำเซลล์แตกต้นไม้ไม่ดีตายไม่ใช่แตกรากแตกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเซลล์อะแตกครับผมไม่ดีคือเกลือถ้าเราเอาไปใส่เนื้อเวลาไปใส่เนื้อมันก็จะไปทำให้เซลล์ความชื้นของเนื้อแตกครับเพราะว่าตัวมันอะแล้วก็ตัวมันก็มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียบางตัวแต่ก็จะมีแบคทีเรียบางตัวที่ทนอยู่กับมันได้แบคทีเรียตัวที่เราใส่เนี่ยทนค่าความเค็มอยู่ประมาณ37 ppt per พันเพราะมันก็ไอตัวนี้ผมพัฒนามาจากจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียในทะเลเนี่ยคือผมทำเรื่องนี้มาก่อนผมทำเรื่องนี้สำเร็จมาก่อนก็คือการพัฒนาจุลินทรีย์ที่ทนค่าความเค็มได้ถ้าแม่ไปตามเกาะแล้วมันมีร้านอาหารตามริมชายหาดริมอะไรนี่ที่มันมีกลิ่นไอเนี้ยแบคทีเรียทั่วไปจะทำงานไม่ได้แต่ของเราทำได้อ๋อเราดีไซน์มันเพื่อตรงนั้นเลยแล้วตอนแรกอะทำแก้ปัญหาอย่างนั้นมันมีสถานการณ์ที่มันจะสร้างวีรบุรุษขึ้นมาในโลกนี้ถึงไม่ได้เป็นก็ตามนะก็คือมันมีการแก้ปัญหาไม่ได้ว่าอย่างนี้ต้องทำยังไงอพอโจทย์มันยากขึ้นเราก็ดิ้นละทีนี้พอทำเสร็จไปแล้วบวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์รับรองเชื้อเรียบร้อยอไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่วถั่วๆแล้วทำนะบวทำผมก็ทำร่วมกับบวตอนนู้นแล้วก็ตรวจสัก13-14 ปียังไม่ได้ทำปุ๋ยตัวนี้เลยนะตอนนั้นทองก้อนยังเด็กอยู่เป็นหมูปล่อยเด็กๆอยู่ยังไม่ได้ทำปุ๋ยตัวนี้แต่พอเรามาวิจัยต่อว่าเชื้อตัวนี้มันทำอะไรบ้างเนี่ยมันเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ประจวบเหมาะที่เจ้านายให้นโยบายมาว่าทำยังไงให้ปากท้องชาวบ้านอิ่มเพราะว่าถ้าปากท้องเขาอิ่มแล้วเขาจะได้มีเรื่องคิดว่าเขาจะทำดีหรือทำชั่วนี่ว่ากันทีหลังปกติถ้าบ้านไหนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่ทำชั่วหรอกมีกินไม่มีใครอยากเป็นโจรเขาก็เป็นคนดีได้อยู่แล้วก็เลยมีที่มาของปุ๋ยกองแรกที่ทำอาจารย์นิดโทษครับคุณแม่นิดนิดนึงก็คือเราเห็นว่าวัตถุดิบมันก็มีขี้ไก่แกะมีลำใช่ไหมครับใช่มีเพอร์ไลท์มีกากน้ำตาลมีมูลหมูขี้หมูครับหัวเชื้อแล้วพูดถึงหัวเชื้อในชาวบ้านเขาจะเก็บยังไงอาจารย์มันแล้วมันจะหัวเชื้อรักษายากไหมครับยังแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้แต่ก็ต้องใช้แลบใช่ไหมต้องใช้แลบก็คือผมก็ยังส่วนนึงผมก็พยายามสอนทำหัวเชื้อแต่สอนไปเป็นหมื่นคนเนี่ยมีสำเร็จจริงๆมีประมาณ2คนมันยากเหรอมันไม่ยากครับแม่มันเรื่องของการควบคุมการคอนติเนตของเชื้อมันควบคุมให้มันเป็นถึงคุณภาพให้มันอยู่อย่างเงี้ยใช่มันมีอย่างสมมติว่าพ่อสมชายเอาง่ายๆนะถ้าสมมติว่าพ่อสมชายเปิดทิ้งไว้1นาทีแล้วจังหวะเหมาะเชื้อยีสต์บางตัวที่มันทำให้คอนติเนตปิวปึ๊ดเข้าไปนั่นคือพังทั้งระบบเลยมันละเอียดอ่อใช่มันก็ถ้าเชื้อผิดพลาดก็คือเน่าก็ใช้ไม่ได้แต่นี้ถ้าคนไม่รู้ไอ้ตัวนั้น
เสียแล้วเอามาทำงี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยใช่ไม่ไม่ยิ่งจะเสียเลยยิ่งไปเพาะเขาเรียกว่าไปเพาะจุลินทรีย์ก่อโรคมากขึ้นครับผมทีนี้มันมีความละเอียดอ่อนถ้ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่อย่างวันนั้นเด็กของเราก็ยังบอกว่าเคยทำแล้วมันง่ายปุ๋ยไม่ยากวันนี้ผมเลยต้องพูดไงว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนของมันมากกว่านั้นเยอะมากครับนั่นแสดงว่าไอ้หัวเชื้อเนี่ยก็เราอาจจะเป็นหนึ่งในหมื่นคนที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ก็เดี๋ยวผมอาจจะลองทำที่นี่ดูสักถังแต่ถ้าผมนั่งอยู่อ่ะมันจะไม่ค่อยเสียเพราะลูกชำนาญใช่เพราะมันมีการบิดเบียดเขาเรียกบิดของเชื้อไปนิดนึงอ่ะผมจะรู้ละผมจะจำกลิ่นมันได้น้องๆเนี่ยตนกันทุกคนเลยแกดมซิเป็นไงบ้างยัตนะใช้จมูกเลยใช่ไหมเพราะว่าแม่ผมเปรียบเทียบให้ฟังสมมติว่าแม่เคยเห็นคนที่เขาถอดถุงเท้าไหมเหม็นมันจะมีกลิ่นไอ้นั่นแหละกลิ่นถุงเท้าเรารู้เลยว่ามีกลิ่นถุงเท้านั่นคือแบคทีเรียชนิดนั้นชนิดนั้นคือกลิ่นแบคทีเรียจะใครใส่ก็ตามแต่ถ้าเหม็นคือเหม็นกลิ่นนั่นแหละกลิ่นเหม็นคือกลิ่นแบคทีเรียตัวนั้นเหม็นกลิ่นเต่าพ่อไม่ใช่กลิ่นเต่าก็มาจากแบคทีเรียชนิดนั้นเรารู้ไหมว่ากลิ่นเต่ารู้ทำไมสื่อสารกันได้หมดเลยวะเอ้ยอันนี้มันกลิ่นเต่านะเพราะเราเห็นมันนั่นคือแบคทีเรียตัวนั้นมันคือแบคทีเรียตัวนั้นเฉพาะของเขาตัวนี้กลิ่นมันใครก็ตามก็จะกลิ่นนี้แหละกลิ่นนี้แหละเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียยี่ห้อนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเราจะหยิบขึ้นมาแล้วดมยังไงทำไมต้องใช้ขี้หมูมีปัญหามากเลยเรื่องขี้หมูเพราะว่าตอนที่ไปสอนที่ภาคใต้ตอนที่เราจะเอาปุ๋ยเข้าไปภาคใต้เพื่อไม่ให้เอาในเตรดเข้าไปทำการเกษตรแล้วทำระเบิดได้มีปัญหาว่าขี้หมูขี้หมูอ่ะมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้หมูอ่ะมันเอาเข้าไปทำลำบากในบางความเชื่อพื้นที่ใช่ของพี่น้องแต่ว่าที่เราใช้ขี้หมูเนี่ยขี้หมูเพราะว่ามันมีเมทานโนเจนไอ้ที่มันร้อนเนี่ยมันร้อนด้วยเทอร์โมโนเจนนะมันไม่ได้ร้อนด้วยขบวนการอะไรนะแต่ไอ้อย่างอื่นแทนก็ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ดีเอาทั่วโลกอ่ะที่ทำอยู่ตอนนี้เวลาที่ทำการมีเทนที่จะได้ผลดีเลยคุณต้องสตาร์ทมาจากเชื้อเมทานโนเจนที่อยู่ในลำไส้ของหมูขี้หมูเหมือนเราทำแต่ชีวภาพนะอาจารย์ใช่ต้องขี้หมูเลยแรงมากแต่ถ้าเร็วด้วยพ่อสมชายไปซื้อแบบเม็ดมาแพงมากครับผมแต่เนี่ยซื้อจากชาวบ้านเนี่ยถุงกระสอบนึงไม่กี่บาทอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานต่างกันแต่เรารู้จุดประสงค์ของเราก่อนว่าเราต้องการเชื้อเอาไปทำอะไรเชื้อเมทานโนเจนแยกตัวออกมาทำเป็นอะไรก็เป็นเทอร์โมโนเจน2ตัวเทอร์โมโนเจนมาทำอะไรเร่งอุณหภูมิเอาการเร่งอุณหภูมิไปควบคุมอะไรควบคุมแบคทีเรียกับเชื้อราบางตัวให้ทำงานได้ผมถึงบอกว่าเรื่องทำปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยพ่อผมชายถ้านั่งเขียนนะโอ้โหเป็นเล่มแม่ไอเชื้อกระลอกก็แก๊กนี่แหละลูกเขียนสิมันมีอยู่แล้วโอเควันนี้เป็นรายการที่แบบเหมือนแม่ลูกคุยกันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสะใจดีเนี่ยละค่ะเราเห็นแม่ชีจูนก็ใส่น้ำเชื้อใช่ไหมลูกที่แม่ชีจูนกำลังลาดๆเนี่ยก็คือนั่นน่ะพ่อผมชายปกติแกบอ่ะมันจะเหลืองเหลืองครับผมแปลว่ามันไม่สุกแต่ตอนที่มันสุกแล้วอ่ะเห็นไหมว่ามันสีน้ำตาลเลยนั่นคือหมายถึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลิ่นจะมาละกลิ่นจะมาครับเพราะว่ามันจะดึงไนเตรตตรึงไนเตรตลงมาแล้วจากนั้นต้องกลับอีกไหมคะลูกกลับอีกครับกลับอีกนะไอ้คนกลับเนี่ยเอ้ยขอเชิญลงแขกตอนเช้านะกลับอีกรอบนึงต้องเป็นทีมเดิมครับทีมเดิมสมชายปุ๋ยกองนี้จะต้องจนกระทั่งเอาไปใช้ใส่ที่โคนต้นครับพรุ่งนี้เย็นอ๋อพรุ่งนี้เย็นมากลับนะคะทีมเดิมรู้ไหมว่ากลับเนี่ยไม่ได้อะไรนะต้องการว่าเชื้อบางจุดที่เชื้อมันไปไม่ถึงนั่นน่ะมันต้องกระจายไปหากันได้ไม่ได้กลับเสถียรหนึ่งนะเว้ยหมายความว่าทำให้เชื้อมันกระจายให้ทั่วผสมเราเนี่ยผสมณวันนี้บางทีมันอาจจะไม่ทั่วใช่ครับการเดินของเชื้อบางจุดเนี่ยมันอาจจะขี้ไก่เนี่ยมันอาจจะโดนเชื้อยาปฏิชีวนะมาของไก่ตัวนั้นที่มันอาจจะติดโรคมาเขาก็ให้ยาปฏิชีวนะมามันหยอดแหมไว้ตรงนั้นก็คือ
ไม่สามารถเชื้อเดินได้เราก็เลยกลับซะกี่ครั้งคะเรากลับพรุ่งนี้วัน24ชั่วโมงกลับจบพอจบแล้วทุก24ชั่วโมงก็แค่3วันเนาะเพราะ1อาทิตย์เราใช้งานได้เลยคือไอ้ที่ผมต้องปล่อยไว้10วันสำหรับลงที่ไร่เนี่ยเราไม่อยากเอาเปรียบชาวบ้านคือต้องการให้มันแห้งก่อนมันจะได้ไม่หนักไงแม่แต่ถ้าเราใช้อย่างเงี้ย6วันเราก็ใช้ได้เพราะมันปุ๋ยเราถึงว่าสิไม่บอกทองก้อนต้นไม้3ต้นของแม่ไม่มีปุ๋ยเดี๋ยวหาให้ก็เดินล่อนทะเลทลายหาที่ไหนเธอก็เธอบอกว่าของเธอต้อง10วันไอ้มุ้ยกว่าจะแพ็คลงมาแล้วแม่ต้องการใช้ต้นไม้แม่ปลูกอ้าววันนี้กองแล้วอากิฟพูดสิอาจารย์อีกเรื่องครับทำไมต้องมีหลังคาให้มันครับถ้าสมมติว่าฝนตกไม่ครับเรื่องการความร้อนจากการแดดเลยเอาอย่างนี้แม่เอาแรกๆก่อนเข้าใจก่อนคือตอนนี้ที่เขากำลังทำกันอีลุงตุงนางเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทำงานอยู่คือบาซิลัสเชื้อบาซิลัสกำลังทำงานอยู่แต่พ่อสมชายพออุณหภูมิขึ้นไปแตะ40ครับผมอีโคไลคือเทอร์โมโนเจนเริ่มทำงานก็คืออีกประมาณ24ชั่วโมงแต่ทุก3ชั่วโมงเนี่ยบาซิลัสจะขยายตัว1เท่าทวีคูณแล้วก็จะเป็นทวีคูณจาก10ตัวเป็น20ตัวจาก20เป็น40จ้ะทุก3ชั่วโมงไอ้ทุก30นาทีขอโทษครับลืมทุก30นาทีมันจะขยายอย่างนั้นพอมันไปครบ10ชั่วโมงปุ๊บโหบัญญัติตะยางมันขึ้นไปมหาศาลมากทีนี้เมื่อขึ้นไป40ตัวแรกที่ตายก่อนเลยอีโคไลเพราะอะไรดูง่ายๆเวลาที่เราไม่สบายมีเชื้อเข้าร่างกายร่างกายจะสร้างอุณหภูมิขึ้นที่เราไข้มีไข้มีไข้39 40เพื่ออะไรเพื่อไปทำลายเชื้อที่แปลกปลอมเข้าไปสู่ร่างกายเหมือนกันอีโคไลก็จะถูกทำลายที่ประมาณ40องศาพอถึง42อีโคไลตายหมดทีนี้อะไรเกิดขึ้นเมื่ออีโคไลตายหมดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเทอร์โมโนเจนจะทำงานเพื่อเร่งอุณหภูมิไปถึง90 80หรือ90องศามันจะคลีนแล้วทีนี้ไอ้ลาที่เราใส่ไปลาอาบัตที่อยู่ในสปอร์มันจะคุ้มกันตัวเองได้อยู่ทีนี้พออุณหภูมิเร่งขึ้นมาสัก45บาซิลัสเข้าวอร์เซลหลบสร้างวอร์เซลขึ้นมาเหมือนกับแล้วเขาบอกสร้างวอร์เซลได้เร็วขนาดนั้นเอาอย่างนี้เรากินนมเปรี้ยวยาคูหรืออะไรวะยี่ห้อหนึ่งอ่ะไม่อยากระบุจอดจงยี่ห้อเท่าไหร่แต่ว่าสรุปว่ากินนมเปรี้ยวยาคูนั่นแหละชาวบ้านรู้จักดีกินเข้าไปปุ๊บผ่านกรดเกลือทำไมมันสร้างทันอ่ะวอเซลอ่ะใช่ไหมเพราะมันผ่านที่อาจารย์พูดตะกี้ก็คือไอ้ที่เรากินดื่มๆกันนี่แหละใช่ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์ทำงานต่างกันพอผ่านในไปกระเพาะผ่านกรดเกลือพวกไฮโดรคลอริกผ่านไปปุ๊บพอไปถึงลำไส้เล็กผลิกลับมาทำงานได้เพื่อไปทำให้ลำไส้เราสะอาดเป็นปรีไบโอติกเพราะฉะนั้นการเข้าวอร์เซลหรือออกจากวอร์เซลไวมากทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ช่วงจังหวะที่มันเกิน45องศาแล้วบาซิลัสพากันเข้าวอร์เซลเข้าเก็บตัวเองเข้าสปอร์แล้วเทอร์โมโนเจนกำลังทำงานอยู่ๆพ่อสมชายปล่อยให้ฝนตกใส่ปุ๊บอุณหภูมิดรอปลงไอบาซิลัสฟื้นขึ้นมาใหม่ทีนี้มันกินลาเราเลยถึงต้องมีหลังคาในงานโรงเรือนมันถึงต้องมิดชิดใช่พอมันกินลาเราปุ๊บไอลานั้นอ่ะจากที่มันเป็นลาขาวแล้วก็เป็นลาดีที่ช่วยอุ้มชูต้นไม้มันจะกลายเป็นท็อกซิตลาสิเป็นโทษแล้วเป็นพิษแล้วเป็นดำดำลาดำดำเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากนะโดนแค่น้ำฝนสาดเข้าไปหน่อยเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันดำลาขาวๆเต็มกองเนี่ยมันจะดำข้างหนึ่งเลยแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็ไอ้นั้นก็ต้องทิ้งนะแม่โอ้โหเอาล่ะสมควรย้ายบ้านค่ะนี่แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาทำปุ๋ยเนี่ยมันจะมีความทรมานของพ่อสมชายอยู่ประมาณ2วันกลิ่นกลิ่นตอนที่มันตรึงไนโตรเจนลงมาเพื่อสร้างไม่แต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่รังเกียจแต่ที่สุดแล้วจริงๆนะแม่มันคืออะไรรู้ไหมเยี่ยวอูดสมัยก่อนมันคือเยี่ยวอูดเลยลองกินไหมเยี่ยวอูดนะเยี่ยวอูดกับชีม้าเนี่ยไม่ใช่เยี่ยวอูดเขาไม่ได้เอาไว้กินเขาไว้ตรงนี้นะ
แอมโมเนียไงไม่แม่นึกถึงมองโกเลียไงกินไอ้นั่นก็เกินไปไหมกินฉี่ม้ามันนมม้าเปรี้ยวโคตรเลยอ่ะนมม้ามันเขายิ่งกว่ามะเขือเทศอีกนะเขาเพาะไว้ในกระเพาะแกะสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาเชื้อไปเกาะข้างในกระเพาะแกะแล้วก็เติมนมไปเรื่อยๆเขาจะมีโยเกิร์ตกินทุกวันเนี่ยแม่เห็นไฟภริยธาราเปิดแล้วเราจะต้องหมดรายการสรุปหน่อยสิสรุปว่าอ่ะให้กิฟให้กิฟเดี๋ยวกันสิให้กิฟสรุปนิดนึงภาคภูมิใจยังไงมันเป็นลูกศิษย์เราเนาะกิฟได้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสุดท้ายก็ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ทองก้อนค่ะสิ่งแรกก็คือขอบคุณคุณยายจ๋าก่อนที่ให้โอกาสค่ะแล้วก็อาจารย์ทองก้อนแม่โอ๋ค่ะแล้วก็พ่อสมชายเพราะว่าแม่อาจารย์ทองก้อนเนี่ยได้ทำให้คณะแม่ชีอะค่ะได้เรียนรู้อย่างน้อยการที่เรามีตาลาฟาร์มเป็นแหล่งอาหารของโลกเนี้ยค่ะเราต้องทำยังไงที่เราทำแล้วไม่มีเคมีแล้วไม่ทำให้คนอื่นต้องป่วยด้วยโรคมะเร็งอะค่ะแล้วได้คิดค้นตรงนี้ก็มีปุ๋ยสูตรตาลาฟาร์มก็ทำให้ภูมิใจค่ะโดยที่เราไม่ไล่ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะอันนี้เป็นความภูมิใจไม่ฆ่าที่นี่เขามีสูตรว่าชีวิตงอกงามแต่ต้องไม่ฆ่าอาโอพวกเราอากับเรียนคุณยายเจ้าค่ะว่าพวกเราอ่ะตั้งกลุ่มตาราฟาร์มเล็กๆเจ้าค่ะชื่อว่าตาราฟาร์มฟอร์มัมเรารู้สึกว่าฟอร์มัมค่ะเป็นฟาร์มเพื่อแม่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่พวกเราพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าคุณยายเคยพูดว่าเมล็ดพันธุ์อันนี้มาจากไหนแล้วจะไปไหนตอนนี้เราได้คำตอบแล้วค่ะว่าทุกอย่างจะคืนสู่แผ่นดินแล้วก็ทำให้มันยั่งยืนเพื่อที่จะให้องค์ความรู้เนี้ยค่ะฉุดช่วยคนทุกคนบนโลกเราต้องกราบขอบพระคุณคุณยายที่เมตตาพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณยายพยายามที่จะสอนพวกเราแล้วก็ตาลาฟาร์มไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่มันคือหัวใจของคนทุกคนที่จะพันมือเนาะเขาเรียกอะไรนะหัวใจเดียวกันกับพันมือที่จะใช้หัวใจของเราเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันชุดช่วยทุกคนเจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะหัวใจเดียวกันและพันมือนะคะก็เป็นสิ่งที่ตั้งคำถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนอ่ะสมชายแล้วเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์ทองก้อนและคุณแม่สมนอนครับขอบพระคุณครับคือโอกาสสุดท้ายเนี่ยผมก็มีความเชื่ออยู่ว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบในทุกๆเรื่องแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์ในตัวอาจารย์ทองก้อนที่ทำเรื่องยากให้เราเข้าใจง่ายๆครับถึงแม้วันนี้มันจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่ามันทำให้เราเห็นโครงสร้างเห็นการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นมันมีอนาคตแน่นอนครับถ้าเราเห็นการเชื่อมโยงอย่างนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ของมันเนี่ยแล้วเราก็ลงมือทำเองได้สิ่งที่ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนและครอบครัวคือสิ่งที่อาจารย์คิดค้นเนี่ยอาจารย์เอามาให้เราแบบฟรีๆปกตินี่เขาห่วงกันมากในเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นผลประโยชน์แต่ว่าอันเนี้ยสิ่งที่ได้ใจผมมากสำหรับผมถ้าพูดถึงให้ผมนึกอาจารย์นึกถึงอาจารย์ทองก้อนผมจะนึกถึงประเด็นนี้ว่าองค์ความรู้ทั้งหมดที่อาจารย์ร่ำเรียนมาลงทุนมาเนี่ยเอออยู่ๆอาจารย์ก็เอามาให้เราเนี่ยนี่แหละคือหัวใจโพธิสัตว์ที่แท้จริงครับเนี่ยสิ่งที่ผมจะระลึกถึงอาจารย์ทองก้อนคือเรื่องนี้แหละครับอาจารย์ทองก้อนในฐานะหัวใจโพธิสัตว์โพธิสัตว์วาฮาร์ดหนึ่งผมเหรอหัวใจผมและพันมือผมมองโลกนี้แบบอีกแบบนึงซึ่งการมีประโยชน์กับโลกใบนี้ของผมมันค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อนพอสมควรไม่เคยคิดอะไรทอดเดียวว่ากินแค่อิ่มแล้วก็ขับถ่ายจบนอนไม่เคยผมเมื่อปีก่อนก็ยังทำโครงการนู่นนี่นั่นอยากเห็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคนดีครอบครัวจะดีครอบครัวดีหมู่บ้านจะดีหมู่บ้านดีตำบลดีตำบลดีรวมกันมันก็อำเภอดีก็ประเทศดีมันก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากก็การได้เข้ามาพึ่งอาศัยใบบุญในช่วงชีวิตที่ถูกเคี่ยนตีด้วยภาวะเศรษฐกิจโควิดว่าหันไปทางไหนยุ่งยากมากเลยไอ้ตัวเองอ่ะไม่ลำบากหรอกแต่ว่าลูกน้องอยู่ยังไงเพื่อนฝูงอยู่ยังไงในกลุ่มเพื่อนอยู่ยังไงตรงนี้ทำให้เราต้องคิดเยอะแต่ทีนี้
ถ้าเราทำให้ทุกบ้านเลยอย่างเหมือนกับแม่นั่นแหละแม่ก็มองไปข้างบ้านทำไมเขาทำงานกันตั้งแต่ดึกแต่เดินหยอดนั่นหยอดนี่แล้วก็ไปเก็บซองสารพิษเข้ามาดูพี่อะไรหรือเปล่าคนก็ก็เหนื่อยแล้วเขาหลงทางไงแต่ทีนี้ที่ผมเอาคนมาสอนอยู่บ่อยๆที่ไร่อะไรพวกนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะมากราบคุณยายกันแหละว่าเขาก็ได้อะไรไปจากชีวิตผมเยอะพอสมควรไม่ได้มีเงินทองกองให้หรอกแต่ว่ามีวิธีคิดกับวิธีดำเนินชีวิตว่าจะเดินยังไงต่อไปถึงจะอยู่รอดไม่ใช่ว่าได้เท่าไหร่แต่เหลือเท่าไหร่ต่างหากแล้วเหลือยังไงต่างหากเหลือแล้วมีความสุขหรือเหลือแล้วมีทุกข์อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็เลยมาเป็นลูกแม่ให้แม่ขบซับเคี้ยนตีมาให้แม่ภาวนาว่าได้รักนะคะไม่รักก็ไม่ให้ไม่เรียกไม่ขนาบไม่ชี้ชวนวิงวอนเพราะเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ที่อุดมอยู่ในหัวใจของเราและในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้ลูกคุณแม่เนี่ยเพียงแต่สงสารว่าชาวบ้านทำไมต้องใช้แรงงานมากแล้วปัญญามันน้อยอ่ะแล้วมันเหนื่อยนานอ่ะเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้ได้เราไม่ต้องรวยแต่เราเป็นเศรษฐีเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วคนที่เป็นเศรษฐีเขาให้คนอื่นนะลูกเขาพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นการที่แม่พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยยากยังไงมันทำได้ไงมันไม่ต้องมาพูดว่าง่ายแล้วถึงทำหรอกเอาเป็นว่าถ้ายากเราต้องทำและถ้าเราทำได้มันจะมีอะไรยากล่ะเรายังทำได้เลยคนอื่นก็ทำได้ฉันวันนี้ไปถึงขั้นที่เรียกว่าทำปุ๋ยแล้วนะคะเสร็จแล้วด้วยค่ะเสร็จแล้วด้วยค่ะแป๊บเดียวเลยค่ะค่ะก็นั่งพูดๆกันอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาขอใช้เราก็จะเริ่มแจกแล้วนะคะแต่เราไม่แจกแบบชนิดที่เรียกว่าคุณมารับแจกไปคุณต้องมาเนี่ยค่ะเรียนเรื่องการทำงานในทาราฟาร์มซึ่งเราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีพลังของการฉุดช่วยในทาราฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มของแม่ที่จะช่วยให้ลูกหญิงลูกชายในโลกนี้มันรอดได้เพราะเขาคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตท่านเชื่อเถอะค่ะโลกนี้เศรษฐกิจจะกลับมาดีเลยเพราะกตัญญูเป็นรากของชีวิตค่ะถ้ามีเศรษฐกิจดีไม่มีกตัญญูตายนะลูกตายทั้งเป็นเนาะอาจอยกำลังจะพูดว่าจะบอกว่ามีคนสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เอาไมโครโฟนให้จอยขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่ให้สูตรนี้ไว้ด้วยแล้วก็มีคนสุดท้ายบอกว่าคุณแม่จำนายเลยเจ้าค่ะจำนายเลยเจ้าค่ะขายเลยเจ้าค่ะเนี่ยเราก็จะแจกของสองตะเกียงเชื่อไหมคะจำนายเนี่ยใครๆก็ทำได้ทองก้อนก็ทำได้ทองก้อนขายปุ๋ยได้เยอะป่ะล่ะลูกเดือนหนึ่งไม่กี่แสนครับเห็นไหมคะก็ได้เท่านั้นแหละแม่ไม่ขายแล้วค่ะแม่ให้ห่วงไหมไม่ทำไมไม่ห่วงล่ะไม่ชีวิตผมอะแม่เจอชายลูกมาตั้งเยอะแยะไม่เคยเห็นลูกห่วงอะไรไหมไม่ห่วงไม่ห่วงหรอกแม่กระทั่งห่วงตัว ตาน้อยๆนะ ไม่แต่ทองก้อนนี่เขาน่ารักมากนะกับคุณแม่เนี่ยมันก็เหมือนลูกอะมันก็บางทีก็ทองก้อนมันน่ารักดีจ้ะพอเริ่มสอนปุ๋ยนี่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเลยนะจะไม่ได้กลับง่ายก็คือใจผมนะแม่ผมต้องการให้อย่างกิฟหรือว่าจูนหรือว่าพ่อสมชายผมเคยไปบอกพ่อสมชายมายืนเป็นหลักให้หน่อยว่าคือผมอะชีวิตผมอะมันมีเรื่องต้องทำมากมายก็เลยอยากให้พ่อสมชายรู้ทุกอนูของมันอยากให้กิฟรู้ทุกอนูอยากให้แม่ชีมุรีรู้ทุกอนูของมันว่ามันเคลื่อนไปยังไงมันเป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่ามากินข้าวแต่ผมบอกว่าเอ้ยอยู่มาทำกับข้าวคุณต้องใส่นู่นใส่นี่ใส่นั้นสอนให้คนนะสอนให้คนเพราะถึงวันหนึ่งลูกไม่อยู่อ่ะแม่เขาก็ต้องทำได้เพราะฉะนั้นถึงลูกอยู่เขายังทำได้เลยลูกไม่ถึงลูกอยู่แล้วถ้าลูกไม่สอนนะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเหนื่อยไงผมก็จะบอกแม่ตลอดเลยว่าแม่ผมไม่อยากเหนื่อยผมก็จะต้องสอนให้ทุกคนเก่งให้ได้ครูที่ดีนะ
ตอนที่ผมเป็นอาจารย์มหาลัยครูที่ดีคือครูที่สอนให้ลูกศิษย์เก่งกว่าตัวเองเก่งเกินให้เกินเราเพราะเมื่อไหร่ที่คุณสอนแล้วเด็กยิ่งโง่ลงอย่าไปสอนเสียเวลาจ้ะอ่ะวันนี้เราใช้ไฟสองหน้านะคะทำงานจนไฟสองหน้านะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณหมูปล่อยที่ให้หมูปล่อยตัวใหญ่มาช่วยคุณยายนะคะขอบคุณมุ้ยที่เลี้ยงลูกให้น่ารักนะลูกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็ครูบาอาจารย์ของอาจารย์ทองก้อนทุกคนที่ทำให้เราได้ทองก้อนอะนะเพราะว่าจริงๆโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการด้านในที่เราพูดอยู่แล้วว่าเราอยู่ที่เราจะเจียระในสิ่งนั้นน่ะออกมาให้งดงามและเป็นไปเพื่ออะไรไม่ใช่เป็นเพื่อเรื่องของราคาแต่มันเป็นคุณค่าที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่เราทุกคนต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของบรรพบุรุษไม่ใช่ถูกบังคับแต่ด้วยสำนึกด้วยความกตัญญูก็ต้องขอบคุณคุณแม่ของอาจารย์ทองก้อนนะคะที่ตอนนี้อายุมากแล้วอยู่ที่ไร่เทพสถิตนะก็ที่ผมซื้อไร่เทพสถิตนี่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะอยากให้แม่ไปอยู่นี่นั่นอากาศดีแค่นั้นเองใช่แล้วคุณแม่ก็อายุ80กว่าซึ่งก็แข็งแรงมากเลยค่ะก็ต้องพวกเราก็อ้าวมืดๆหลงกล้องดูสิคุณแม่ก็บอกที่จุ๋ยๆสองนี่ก็มองใหญ่เลยว่าไฟที่กล้องเห็นไหมเนี่ยพวกเธอเนี่ยทำให้ยายแก่อย่างฉันเนี่ยนะหลงทางเดี๋ยวเธออ่ะมองมาที่นะแล้วทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกละตาไปอยู่ที่นั่นน่ะอ๋อไม่เห็นจริงนะเห็นไหมเห็นมือที่โบกไหมเอาเห็นเหรอเอามาแสดงว่าตาคนแก่ไม่เห็นอ๋อขอบพระคุณคุณแม่ของอาจารย์ทองก้อนอย่างยิ่งนะคะที่ให้สิ่งที่ดีต้องเรียกว่าการมีแม่ที่ให้ลูกกับโลกเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่เป็นแม่ของโลกด้วยค่ะวันเกิดอาจารย์ทองก้อนเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะคะคุณแม่ให้ทองก้อนกับโลกโลกเป็นอย่างที่ลูกของแม่เป็นนั่นหมายความว่าถ้าทองก้อนทำประโยชน์ให้กับโลกได้คุณแม่ก็เป็นแม่ของโลกซึ่งอันนี้ค่ะมันซาบซึ้งจริงใจมากจริงๆไม่มีลูกที่ดีโดยไม่ได้อาศัยท้องของแม่เพราะนั้นการที่แม่มีสตินะคะแม่ได้ให้สิ่งที่มันเป็นลมหายใจของชีวิตกับโลกด้วยอย่างมีสติขอบคุณแม่ทุกคนค่ะที่ทำให้เราได้เห็นถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆแม่ลูกไม่น่ารักแม่ก็ไม่เกลียดนะคะแม่ลูกไม่น่ารักฮะน่ารักน่ารักมากเลยทองก้อนนะคะแล้วเราก็จะให้สูตรนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทำแพ็คถุงที่เขียนว่าสูตรทาราฟาร์มนะคะบายดร.ทองก่อนนะคะเอาเป็นตลาดฟาร์มอันนี้แล้วแม่ละเพราะว่าแต่มีคนเกลียดเยอะไม่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกผมมองว่าผมอยากให้ทุกคนมองด้วยความภาคภูมิแม้แต่เป็นคนข้างนอกโดยไม่มีเงื่อนไขมองทุกอย่างด้วยความภาคภูมิโดยไม่มีเงื่อนไขว่ามันคืออะไรหมายถึงว่าไม่ต้องบอกว่ามันของใครมันคือธรรมชาติที่เราทุกคนลงทุนได้ผมแค่มาสอนเล็กๆน้อยๆแต่คนอื่นที่ทำล่ะผมคิดมุมผมอย่างนี้นะจ้าผมก็แค่เดินผ่านไปผ่านมาเด็ดผักเขากินด้วยซ้ำแต่ว่าคนที่เหนื่อยแรงเนี่ยน้องๆเหนื่อยแรงโอเคแม่ก็ต้องมานั่งดูนู่นนี่นั่นมันไม่ได้เป็นของผมอะโอเคจ้าขอบใจจ้าก็ขอบคุณนะคะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐโอ้มันน่ารักจริงๆนะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้จนข้ามวันนี้อย่าลืมทบทวนตัวเองว่าเราได้หยุดความรุนแรงในหัวใจของเราแล้วหรือยังเราได้ลุกขึ้นมาพิสูจน์ได้ว่าเราได้ศรัทธาต่อลมหายใจแห่งสติแล้วมีชีวิตที่พร้อมจะใช้เพื่อออกไปรับใช้คนอื่นได้หรือยังถ้าคุณคิดว่าคุณยังขอให้คุณกลับไปศรัทธาในลมหายใจแห่งสติของคุณเถอะค่ะแม่ให้ชีวิตแม่เขาให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วเราลองใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับทุกสรรพสิ่งท
ที่เราอยู่ด้วยนะคะเราก็รับใช้ได้ทุกคนทุกคนก็รับใช้คนต่อไปพลังงานเหล่านี้ส่งต่อด้วยมันมีคำว่าหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะทาราฟาร์มเกิดขึ้นได้ด้วยความกตัญญูเช่นนี้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่ามนุษย์สามารถไปสว่างได้บทธรรมวันนี้ในขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตพูดว่าคืนวันที่มีที่ไปที่สว่างแม้แต่เวลานี้จะมืดแต่ใจเราสว่างนะคะเรามาสว่างไปสว่างเรามามืดแล้วไปสว่างเราไม่ใช่กลุ่มที่มามืดแล้วไปมืดและจะไม่กลุ่มที่มาสว่างแล้วไปมืดปักธงไว้ให้ดีค่ะชีวิตเช่นนี้เป็นชีวิตที่จะสามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีได้ด้วยนะคะเรามาทำขี้ให้เป็นปุ๋ยวันนี้เราพูดว่าปุ๋ยของชีวิตนะคะพรุ่งนี้เราพบกันตอนเช้ากับความงอกงามของปุ๋ยกองแรกที่เราไปใส่แล้วในต้นไม้ใหญ่3ต้นและอีก1อาทิตย์มาดูปุ๋ยกองนี้ค่ะคุณแม่จะทำเรื่องเล่าเล่ากุศลไปเรื่อยๆดูไปจนเห็นว่าวันหนึ่งในลานต้นไม้พันปีมันให้ร่มเงากับโลกคืออะไรจริงไหมเพราะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนี่ยเราอยู่กันไม่กี่วันเราก็ตายแล้วแต่ต้นไม้ยังอยู่เราตายแต่ต้นไม้ยังอยู่องค์ความรู้ที่เราทำเนี่ยมันทำให้ต้นไม้ยังให้ร่มเงากับโลกนะคะวันนี้นอนหลับยังมีลมหายใจแห่งสติเป็นเครื่องอยู่ฮะเอายุงกัดจ้ะมีแต่คนว่าอะไรคะจอยมีแต่คนสรรเสริญอาจารย์ทองก้อนค่ะบอกว่าขอกราบขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่ให้สูตรไว้แล้วก็เป็นหัวใจโพธิสัตว์สูตรตาลาความที่ให้ความสุขหยุดความรุนแรงสงบเย็นเป็นประโยชน์ค่ะสาธุขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณมากเลยลูกวันนี้เราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะที่เธอยึกยักเนี่ยเพราะว่ายุงกัดเหรอจ๊ะอ๋อนี่ดูค่ะแม่ชีกิฟต์ทำปฏิหาริย์ได้ดึ๊ด